ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการซุ้มหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับวันนี้นะครับพูดคุยกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีนะครับและผมหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาทุกวันแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ครับนะครับจากที่เห็นบรรยากาศการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาเลเซียเนี่ยใช่มีคนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากครับก็แสดงว่าคนไทยในครั้งนี้ตื่นตัวพอสมควรใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นครับแล้วก็จะไม่ใช่แค่ในการเลือกตั้งล่วงจากเท่านั้นแต่ว่าเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะถึงในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้รวมทั้งการเลือกตั้งที่24มีนาผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันมากมายถ้าหากไม่เตรียมการในเรื่องของการที่จะมาให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เนี่ยผมว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างที่มาเลเซียที่มาแออัดกันรอกันนานมากครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมลังกระดาษ กล่องกระดาษไว้แบบที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องจัดมาเป็นพิเศษเนี่ยที่มาเลเซียเนี่ย หรือไม่แต่ว่าผมเข้าใจว่าตัวเลขในบางเขตเนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้เนี่ยใช่ค่อนข้างสูงนะสูงครับคือมีคนมาบอกผมว่าอย่างยกตัวอย่างในเขตบางกะปิสมมติคนจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าประมาณ 60,000 คนเนี่ยครับแต่ว่าจุดเลือกตั้งมีแค่2จุดอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนเวลาเราทุกคนไปแออัดขึ้นทางด่วนอ่ะมันจะเป็นคอขวดถูกต้องครับคิวยาวใช่เพราะว่าคือถ้าเราคำนวณอย่าง1คูหาที่เราเข้าไปนี่นะครับถ้าคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5นาที1คูหาเนี่ย1ชั่วโมงก็จะรับได้12คนครับ10ชั่วโมงก็ได้ประมาณ120คนถ้าหากบอกว่า 60,000 คนเนี่ยคำนวณเนี่ยต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิวมันจะยาวคิวมันยาวมากเลยอย่างน้อยสุดถ้า 60,000 คนต้องประมาณ500คูหา500คูหาถ้าบอกว่าเขตบางปีแบ่งเป็น2จุดอย่างน้อยจุดหนึ่งก็ต้องมี250คูหาเตรียมไว้หรือยังอ๋อเดี๋ยวการเลือกตั้งล่วงหน้ามันไม่ได้มีศูนย์ที่เข้าไปใช้สิทธิ์แบบในโรงเรียนในวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านหลายๆแห่งใช่ฮะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเราหรืออยู่ในโรงเรียนใกล้ๆฮะแล้วก็กระจายกันไปเขตๆนึงอาจจะมีคนที่ไปใช้สิทธิ์ประมาณสักไม่กี่พันคนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือ60,000คนการเตรียมการเนี่ยจะมีปัญหาแน่แล้วก็รวมทั้ง 60,000 คนเนี่ยเขาไม่ได้ทยอยไปทั้งวันนะฮะก็อาจจะแห่กันไปตอนช่วงเช้าโอ้คิวจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คงคำแนะนำที่ดีก็คือต้องไปตั้งแต่เช้าสำหรับคนที่จะไปใช้สิทธิ์คือจะบ่นอะไรก็ไม่ได้หรอกคุณจะต้องใช้สิทธิ์คือคุณต้องไปต่อแถวตั้งแต่เช้าใช่ครับจะได้ถึงเวลาใช้สิทธิ์ได้ทันครับแต่ว่าในรอบนี้ผมขอชมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะรวมทั้งคนที่แก้ไขกฎเกณฑ์กติกามาก็คือว่าพอถึงวันจริงวันที่24เนี่ยใช้สิทธิ์ได้ถึง5โมงเย็นซึ่งโอ้โหคือกว่าจะขยับมาได้เนี่ยเรียกร้องกันเป็น 10-20 ปีนะฮะตกลงรอบนี้ไม่ได้3โมงปิดหีบครับเรียกได้ตั้งถึง5โมงเย็นใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อยเนี่ยมีมากกว่าเดิมแต่ก็มีคนมองเหมือนกันว่าการปิดหีบตอน5โมงเย็นถ้าหากจะระมัดระวังในแง่ไม่ให้มีการโกงเนี่ยระมัดระวังยากขึ้นเพราะว่ามันจะพรบค่ำแล้วหลังจากนั้นกระบวนการตอนที่นับคะแนนที่คูหาเนี่ยถ้า6โมงเนี่ยมันมืดแล้วนะมันมืดแล้วนั่นสิฮะหมอเรียกเป็นห่วงเรื่องนี้เหรอมีคนเป็นห่วงโอเคแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คงจะต้องระมัดระวังกันพอสมควรวันนั้นคุณหญิงสุดารัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยระบุว่าต้องชัดเจนว่าจะนับคะแนนที่ไหนครับนะครับแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาเรียกร้องกันเนี่ยก็คือให้นับที่เขตที่คูหาที่คูหาไม่ใช่ขนมากองที่ศูนย์กลางใช่ใช่ไหมฮะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคือสิ่งที่ที่เราทำมา20ปีเนี่ยก็คือนับกันที่ตรงนั้นเลยหลังจากปิดหีบปุ๊บก็นับกันทันทีถ้าหากขนมาเนี่ยมันเคยมีเรื่องราวในอดีตแล้วว่าขนไปหีบหายบ้างหีบเปลี่ยนบ้างโอเคคราวนี้หมอเล็บเห็นการทำงานของกกต.เนี่ยประเมินอย่างไรฮะเพราะว่าในช่วงหลังมันมีประเด็นเรื่องทสช.ใช่ครับเรื่องของคุณธิติมาฉายแสงซึ่งไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคอนาคตใหม่ครับและคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลที่แพร่ที่มีผู้สนับสนุนมาเรียกร้องให้เป็นโนโหวตไปเลยเนี่ยแล้วคุณวรวัฒน์เขาก็ไม่อยากขัดขวางจะโนโหวตก็เชิญครับกลายเป็นว่าทางประธานกกต.ดูเหมือนว่าฮึมเรื่องนี้อยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หมอเล็บดูแล้วเป็นยังไงมันควรจะมีสิทธิ์ทำสิ่งที่เขาทำไหมคือผมคิดว่าประการแรกก่อนคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่ใครจะสั่งซ้ายหันขวาหันได้คือสมมติใครก็ตามมาบอกว่าขอให้ไปเลือกผู้สมัครคนนี้คน
อาจจะไม่กี่คนอาจจะโอเคแต่ว่าคนเป็นหมื่นบอกให้ไปเลือกตามที่คนนี้บอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับอันประการแรกประการที่สองคือถ้าในแง่ของกติกากฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยแน่นอนอ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีรักใครชอบใครอยู่แล้วถ้าหากเราจะไปบอกว่าเออผมสับสนคนนี้นะไปเลือกคนนี้หน่อยสิถามว่าผิดไหมถ้าตามกติกานี้ไม่ผิดนะฮะถ้าเราไม่ได้ไปให้แบบทรัพย์สินจ้างวานไปให้ผลประโยชน์หรือไปข่มขู่อะไรพวกนี้คือก็สามารถที่จะไปรณรงค์ได้อยู่แล้วแล้วในบางรายอย่างกรณีของคุณติตมาฉายแสงก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยหาเสียงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไปทางการไปเลยคือยอมไปช่วยเลยอย่างโปร่งใสครับผมเพราะฉะนั้นคุณติตมาหรือคุณวรวัฒน์เนี่ยยกเว้นซะว่าเขาใช้อามิสสินจ้างใช่ไปบอกว่าเฮ้ยโนโหวตหรือไปจ่ายเงินแล้วบอกว่าให้ไปเลือกอนาคตใหม่ถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงมันไม่ผิดอะไรใช่โอเคแต่ว่ากกตทำไมกกตเขาไม่ปล่อยเรื่องนี้ตอนแรกผมคิดว่าเขาปล่อยนะเลขากกตให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าทำได้ไม่เป็นไรรองนายวิษณุก็พูดเรื่องนี้ใช่ครับเหมือนกับว่ามันไม่เป็นปัญหา มีสิทธิ์ที่จะทำเพราะฉะนั้นเอาตามหลักการคือควรจะทำได้ใช่ไหมนี่คือประเด็นควรจะทำไม่ควรจะไปหาทางกระทืบทสช.ต่ออีกรอบอะไรเงี้ยหรือแม้ไม่ใช่แค่ตัวผู้สมัครสสช.ที่ไม่สามารถที่จะสมัครครั้งนี้ได้แล้วคนอื่นๆผมก็เหมือนกันถ้าหากใครจะไปรณรงค์ว่าเอ้ยจะต้องไปเชียร์คนนั้นคนนี้นะผมว่าก็เป็นเรื่องที่ปกติน่าจะเปิดให้ทุกคนทำได้ถ้าหากทำไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหานะครับแต่ว่าคะแนนมันเทกันได้ไหมคือเหมือนว่าสมมติว่าคุณติติมาบอกว่าไปเลือกอนาคตใหม่เนี่ยหมอเลียบคิดว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยฟังขนาดแบบทุกคนเลยปะไม่อะไม่หรอมันไม่ง่ายขนาดมันไม่ง่ายขนาดนั้นคือสมมติว่าคนแบบก่อนหน้านี้เขาเคยอยากจะเลือกผมแล้วผมบอกว่าเอ้ยไปเลือกคนนั้นสิเขาบอกเขาไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นน่ะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบมันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้อยู่แล้วเข้าคูหาเขาก็ต้องใช้วิญญาณตัดสินใจของเขาเองอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นต่อให้พยายามเทมันก็อาจจะเทไม่สำเร็จด้วยซ้ำไปไม่สำเร็จหรอกครับโอเครบบอกรายละเอียดนิดนึงสำหรับโนโหวตเนี่ยความสำคัญก็คือว่าสำหรับกฎกติกาก็คือว่าถ้าโนโหวตเนี่ยเยอะกว่าคนซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งใช่ครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งอีกครั้งใช่ครับโดยที่และนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญโดยที่คนลงสมัครแล้วได้คะแนนน้อยกว่าโนโหวตเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ลงอีกรอบใช่พรรคต้องส่งคนอื่นส่งคนใหม่เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณวรวัฒน์เนี่ยมันก็เลยมีความหวังว่าถ้าเกิดโนโหวตชนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไทยอาจจะส่งในเขตนั้นรอบหน้านะครับอันนี้ก็รอดูแต่คุณวรวัฒน์จะไม่มีสิทธิ์ลงไม่มีสิทธิ์ลงเพราะว่ายังไม่เป็นสมาชิกพรรคถึง90วันยังไม่ทันใช่ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายข้างหน้าเนี่ยหมอเลียบคิดว่าจะได้เห็นอะไรก็ที่เขาชอบเรียกกันว่าโค้งสุดท้ายอะไรใช่ฮะจะได้เห็นอะไรเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องโพลเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยใครที่ทำโพลเผยแพร่โพลไม่ได้แล้วนะฮะตามกติกาก็คือว่า7วันก่อนเลือกตั้งนี่กฎกติกาประเภทอะไรฮะประเทศอื่นก็ทำกันได้หมดเลยจริงๆเหรอ7วันก่อนเลือกตั้งไม่สามารถจะเผยแพร่โพลโอเคเพราะว่าโพลอาจจะแบบเหมือนกับเป็นการโน้มน้าวทำให้เกิดความเชื่อว่าคนนั้นน่าจะได้คนนี้น่าจะไม่ได้กลัวชี้นำกลัวชี้นำกลัวชี้นำแต่ว่าน่าสนใจในแง่ที่ว่าโค้งสุดท้ายจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวเราคงจะคุยในเรื่องโพลด้วยนะผมเชื่อว่าครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่เดิมพันสูงทุกฝ่ายอ่ะทั้งฝ่ายที่ผู้มีอำนาจปัจจุบันเดิมพันก็สูงการที่จะต้องสามารถเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่เขาต้องมุ่งมั่นให้ทำให้ได้ในเดียวกันเองฝั่งที่เป็นเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยคราวนี้เขาก็จะต้องถอยไม่ได้ละเพราะอย่างตอนที่ประชามติใช่ไหมตอนประชามติเนี่ยพ ประชาชนมาโหวตแล้วก็รับรัฐธรรมนูญมันก็กลายเป็นคล้ายๆวาทกรรมบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติไปแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องแบบยอมรับอย่างนี้นะงั้นครั้งนี้ถ้าหากการเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่เอาจริงเอาจังแล้วมองว่านี่เหมือนกับเป็นการซ้อมเลือกตั้งเผื่อจะมียุบสภาอีก1ปีเนี่ยมันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมต่อไปว่าประชาชนสนับสนุนคนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันให้เป็นรัฐบาลต่อไปโอ้ต่อไปนี่จะทำอะไรลำบากมากงั้นเขาก็ต้องสู้เต็มที่แหละเขาต้องการได้แมนเดตต้องได้แมนเดตคือจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ไม่รู้คือรัฐบาลมันต้อง376เสียงแต่ถ้าหากเกิน251เนี่ยผมว่าเป็นแมนเดตโอเคแต่นี้โค้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าจะได้เห็นแน่ไม่แต่ว่าหมายความว่ามันจะมีกลยุทธ์อะไรที่มาเพิ่มคะแนนให้กับตนเองอ่ะถ้าคุณเป็นแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะมีวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังหรือสัตว์โคลนหรือเปล่าหรือไม่น่าจะออกมาในลักษณะนั้นคือแบบว่าเข้าใจผมไหมฮะเข้าใจฮะมันจะมีอะไรอย่างนั้นไหมฮะหรือมันไม่น่าจะมีอย่างคุณสุเทพเขาก็จัดหนักคุณอภิสิทธิ์ไปละใช่ซึ่งมันก็ตลกดีไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันก็ตลกอ่ะสำหรับผมดูแล้วผมก็รู้ว่าเขาแค่ต้องการได้เสียงจากคนที่ไม่เอาคุณทักษิณ
ให้ไปเทที่เขาแทนที่ไปเทที่ปชปแค่นั้นแหละใช่ก็ไม่มีอะไรที่น่าวิเคราะห์ครับแต่ว่าจะเห็นคนอื่นแบบออกมาละเลงสาดโคลนกันมากขนาดไหนคืออย่างที่เรียนว่าเดิมพันครั้งนี้สูงเนี่ยแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวชี้วัดพอสมควรคือถ้าเราเปรียบเทียบจากการเลือกตั้งในประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาโค้งสุดท้ายของทรัมป์เนี่ยที่เขาเอาเรื่อง FBI เข้ามากระแทกฮิลลารีคลินตันแล้วก็ขึ้นมาสูสีหรืออย่างโค้งสุดท้ายของมาเลเซียใช่ไหมทีมของอัมโนเนี่ยก็เพียงพั้มให้กับทีมของมหาเทในตอนช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันน้องคุณคิดว่า7วันสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีเห็นอะไรพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดสาดโคลนในแง่ของความเท็จเพราะเรื่องความเท็จเนี่ยผมว่ามันเป็นกติกาอย่างหนึ่งว่าถ้าใครทำเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องเอื้องที่จะโดนใบเหลืองใบแดงหรือจะยุบพรรคก็ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นออกมาลักษณะที่ต้องบอกคล้ายๆสรุปว่าคราวนี้โค้งสุดท้ายเนี่ยคุณต้องเลือกแล้วนะประชาชนต้องเลือกแล้วนะจะเลือกแบบไหนการเลือกแบบนี้ดีการเลือกแบบนี้ไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีก็ต้องพูดหนักๆแล้วไม่ดีแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงอีก 3-4 ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับประเภทอาจจะมีได้ยินว่าอยากไกลอยากกลับไปเผาบ้านเผาเมืองอีกไหมอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้โอเคเพราะก่อนหน้านี้เราเคยได้ครั้งก่อนก็มีตั้งแต่ว่าไม่เลือกเราเขามาแน่หรืออย่างตอนปี 3-5 โค้งสุดท้ายของประชาธิปัตย์ก็จะมาบอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเพื่อที่จะบอกว่าใครเนี่ยที่แบบไปเดินขบวนตามท้องถนนเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งละที่บอกว่าน่าจะได้เห็นแน่ในตอนโค้งสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยทั้งเรื่องโพลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องท่าทีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับต่างๆเหล่านั้นนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาซุ่มหัวคิดกันต่อกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยมาสมหูคิดกันนะครับวันนี้อยู่กับหมอเลียบนะครับคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องทำอย่างนี้ไม่ได้อยู่เกินความคาดหมายอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ากระแสบิ๊กตู่เริ่มอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยการที่คุณอภิสิทธิ์จะบอกว่าเอาบิ๊กตู่เป็นนายกในขณะที่ตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกมันก็ตลกอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องการได้เสียงจากคนที่ไม่เอาบิ๊กตู่ด้วยแล้วก็ไม่เอาคุณทักษิณด้วยใช่เขาประเมินแล้วว่านี่คือแนวทางในการที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผมมองว่าเขามาถูกทางนะคือเขาน่าจะได้คะแนนตรงนี้แต่ว่า ประเด็นมันแค่ที่ว่าเขาจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือคือเขาเชื่อว่าพปชรต้องวิ่งเข้าหาเขาใช่ไหมครับภูมิใจไทยต้องวิ่งเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยในแต่ละพรรคเนี่ยทำโพกันเป็นโพภายในคือโพที่ประกาศออกมาต่างๆเนี่ยจะเป็นโพของสื่อมวลชนโพของมหาลัยบ้างอะไรพวกนี้นะฮะผมว่ามันเป็นโพที่อาจจะยังมีความที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างคือความคลาดเคลื่อนผมคิดว่าเกิดขึ้นจาก2 อย่างอย่างแรกก็คือว่าวันนี้เนี่ยคนเวลาไปสอบถามประชาชนเนี่ยไม่กล้าตอบผมเพิ่งเห็นของซุปเปอร์โพที่เขาเพิ่งทำกันมารู้สึกทำเสร็จวันที่8มีนาคม62% ของคนที่ตอบบอกว่าไม่ตัดสินใจซึ่งมันผิดปกติ 62% เยอะมากเยอะมากเพราะว่านี่อีกประมาณแค่จากวันที่8ถึงวันที่24เนี่ยแค่16วันเนี่ยจะเลือกตั้งอยู่แล้วยังไม่ตัดสินใจเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาเนี่ยก่อนการเลือกตั้งประมาณสัก1เดือนเนี่ยคนตัดสินใจหมดแล้วอาจจะเขินอายไม่กล้าบอกหรืออาจจะกลัวแล้วไม่กล้าบอกกลัวคนที่ถามเนี่ยกลัวคนที่ไม่อยากแสดงจุดยืนไม่อยากแสดงจุดยืนว่าอยู่กับบิ๊กตู่หรืออยู่กับฝั่งประชาธิปไตยใช่หรือรักธนาธรไม่กล้าบอกนั่นแหละเนี่ยคืออันนี้จะเป็นอันที่โพต่างๆเนี่ยต้องระวังมากในการที่จะแปลความแต่ว่าโพมอเนี่ยธนาธรมาแบบชนะทั้งบิ๊กตู่ชนะทั้งอภิสิทธิ์ชนะทั้งคุณหญิงสุดารัตน์นั่นคือโพที่ผมตั้งคำถามเหมือนกันอันนั้นก็ไปกันเต็มที่เลยใช่เพราะว่าถามว่าแซมปลิ้งเทคนิคเนี่ยไปสัมภาษณ์ใครเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายได้จริงหรือเปล่าในภาคใต้โอเคซึ่งตรงนี้เราไม่มีข้อมูลว่าเขาไปแซมปลิ้งแบบไหนนะครับแซมปลิ้งอันนั้นออกมาแปลกมากเลยนะคือในภาคใต้เนี่ยธนาธรแรงกว่าประชาธิปัตย์ใช่แล้วยิ่งกว่านั้นผมดู Google Trend มีคนเขาวิเคราะห์ใน Google Trend
ว่าถ้าดูจาก Google Trend เนี่ยธนาธรเนี่ยคือนายกคือมันไปถึงขั้นนั้นว่าหมอเล็บกําลังจะบอกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากกับผลโพลอย่าคิดมากกับผลโพลนั่นคือข้อแรกข้อที่2คือโพลเปลี่ยนทุกวันผมว่านะคือถ้าหากเราดูกระแสของอนาคตใหม่หรือกระแสธนาธรเนี่ยจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นได้แค่เดือนเดียวนะฮะก่อนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนมกราเดือนธันวาคมเนี่ยผมลองมองย้อนกลับไปนี่กระแสไม่มีนะเวลาธนาธรไปออกตามต่างจังหวัดอะไรเนี้ยคนก็ไม่ได้เยอะคนก็ไม่ได้ไปเครซี่คนหนุ่มคนสาวในต่างจังหวัดนั้นเขาก็ไม่ได้เข้ามานั่งฟังอะไรพวกด้วยแต่ว่ากระแสมันเพิ่งมาเกิดขึ้นแค่เดือนเดียวแล้วผมคิดว่าช่วงโค้งสุดท้ายก็คือประมาณ1อาทิตย์เนี่ยก็พิสูจน์จากหลายที่แล้วว่ามันมีความเป็นไดนามิกมากงั้นถ้าหากโค้งสุดท้ายใครวางแผนดีๆในเรื่องการสร้างแคมเปญที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยต้องเลือกพวกเขาเนี่ยนะโอกาสที่จะสร้างกระแสเนี่ยก็มีพอสมควรโอเคงั้นก็คงกลับมาสู่ประเด็นว่าเรื่องโพลเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งเชื่อไม่ได้สองแล้วก็ไดนามิกนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโพลมันคุณอภิสิทธิ์ไม่น่าจะมั่นใจว่าตัวเองเป็นนายกได้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโพลไหนใช่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มาเป็นอันดับที่หนึ่งและส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงอันดับสองเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาคิดว่าเขาจะเป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลได้คือถ้าประเมินอย่างคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคงยากสำหรับประชาธิปัตย์นะฮะแต่ตอนนี้ที่เขาต้องชิงคือเขาต้องเป็นอันดับสองให้ได้โอเคเพราะผมคิดว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยต่างก็จะแย่งชิงเป็นอันดับสองต้องได้ร้อยอัพร้อยอัพใช่เพราะว่าคือถ้าเป็นตามกระบวนการปกติเนี่ยถ้าอันดับหนึ่งไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นบทบาทของอันดับสองโอเคงั้นถ้าบทบาทอันดับ2เนี่ยสายปัดปล่อยให้พลังประชารัฐชนะเพราะว่าความน่าเชื่อถือความแบบสง่านี่มันทำไม่ได้แล้วงั้นเขาต้องเสียใช่งั้นเขาจะต้องเป็นอันดับ2งั้นในที่ผ่านมาผมคิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยดึงเสียงประชาธิปัตย์ไปพอสมควรในหลายที่ที่ผมคิดว่ามีแน่ๆก็คือภาคใต้ภาคใต้แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยด้วยงั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คุณสิทธิ์คงกังวลแล้วก็ในส่วนของคนรุ่นใหม่อย่างที่คุณปลื้มบอกว่าคนรุ่นใหม่ในแง่กระแสพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละงั้นก็ต้องพยายามฉีกออกมาแต่ว่าคืออย่างนี้ประเด็นคือพลังประชาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาก็ยอมรับว่าพลังประชารัฐต้องได้120ที่นั่งขึ้นไปไม่งั้นเหนื่อยครับแสดงว่าเขาประเมินว่าไอ้120เนี่ยสำคัญในมุมที่ว่าอันนี้คือตัวเลขที่จะทำให้ชนะครับปชปใช่และเป็นตัวเลขมากพอที่มีเซหน่อยคือดึงสวมาแล้วไม่ดูน่าเกลียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเขาก็ต้องเอาให้ได้ถึงประมาณนี้100อัพต้อง100อัพ120อัพยิ่งดีเลยถึงเวลาก็อาจจะดึงภูมิใจไทยดึงชาติไทยพัฒนาแล้วก็ดึงสวส่วนหนึ่งมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถึงเวลาบริหารจริงๆก็เหนื่อยเพราะว่าถ้าหากฝั่งที่เรียกฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเกิน251ขึ้นมาเนี่ยทำอะไรไปก็เรื่อยๆก็ลำบากแน่ยกเว้นแต่จะมีเรื่องงูเห่างั้นผมไม่แปลกใจที่คุณวิสิทธิ์บอกว่าเอ้ยไม่เอานะไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์แต่สามารถจะร่วมกับพลังประชารัฐได้เพราะถ้าตัวเองเป็นอันดับ2พลังประชารัฐก็ผมเชื่อว่าในนั้นเนี่ยก็มีหลายมุ้งหลายกลุ่มอาจจะเกิดงูเห่าพลังประชารัฐหรือไม่อันนี้ไม่รู้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างหลังเลือกตั้งแล้วล่ะครับอ๋อคือได้คอนเซปต์งูเห่าเนี่ยผมคิดว่าสงวนไว้เฉพาะประชาธิปัตย์ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คอนเซ็ปต์งูเห่าเนี่ยผมก็จะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยแยกออกมาแล้วก็มาหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกหลังเลือกตั้งแล้วเทคุณอภิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยหมอเล็กกำลังจะบอกว่างูเห่าแบบที่จากพรรคอื่นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคือพรรคอื่นๆเนี่ยณวันนี้โดยเฉพาะอย่างพลังประชารัฐเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายมุ้งคือไม่ได้เป็นเอกภาพแล้วถ้าสุดท้ายแล้วเกิดสมมติว่าพลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติไทยมีมาจับกับประชาธิปัตย์แล้วก็หนุนคุณวิสิทธิ์เป็นนายกก็ได้แต่คำถามก็คือว่าสว210คนเนี่ยเอาไงเอาไงบิ๊กป้อมเอาเปล่า อันนี้ประเด็นใหญ่คืออย่างนี้บังเอิญสัปดาห์ที่ผ่านมาบิ๊กป้อมก็หลุดใช่แต่ก็หลุดในสิ่งที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วประเด็นก็คือว่าตั้งมาเองเนี่ยชงมาเองเนี่ยก็ต้องคุมได้นะสว250คนบิ๊กป้อมแทบจะยอมรับว่าก็ต้องคุมได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณต้องวิ่งไปหาพลเอกประวิตรเพราะว่าสว250คนเนี่ยคุมได้แล้วสว250คนถ้าเขาไม่เอาด้วยกับอภิสิทธิ์เป็นนายกอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายก
หมอเล็กผมได้เข้าใจผมไหมเข้าใจคุณมีสิทธิ์ไหมว่าถ้าเขาจะเอาภูมิใจไทยหรือเอาพลังประชารัฐงูหงงูเห่าไปเนี่ยก็ไม่พอมันไม่พออยู่แล้วไม่พอ376แน่เพราะว่าผมเห็นบอกว่าคุณจุติไกรเลิกก็บอกว่าเหม็นขี้หน้าเพื่อไทยใช่ไหมเหม็นขี้หน้าเพื่อไทยก็เชิญคุณไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อไทยคุณก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตรใช่ถ้าพลเอกประวิตรไม่เท250คนให้อภิสิทธิ์ก็อดเป็นนายกใช่ครับแล้วก็250คนเนี้ยมากำหนดต่างๆเนี่ยหลังการเลือกตั้งได้ เพราะว่าตามกติกาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการประกาศสว210คนประกาศ3วันหลังจากที่ผลการเลือกตั้งสสเป็นทางการเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราคิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในการประกาศการเลือกตั้งเป็นทางการเนี่ยนะของสสเนี่ยงั้นหลังที่24มีนาเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยจะได้เท่าไหร่งั้นพลเอกประวิตรถ้าหากถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนบทบาทในการที่จะสรรหาคัดเลือกตัวสวเขาเห็นภาพหมดแล้วว่าเอ๊ะถึงเวลาจะจัดกับใครมีพรรคไหนมีได้เท่าไหร่เอ๊ะสวที่เราคิดว่าเราสามารถจะคุมได้เนี่ยมันจะเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับไม่แต่มาเรื่องที่ผมเสนออย่างนี้ประเด็นสำคัญอย่างนี้ถ้าพลังประชารัฐได้ร้อยอัพเนี่ยครับบิ๊กตู่คือนายก 100% เพราะว่าความชอบธรรมในการดึงสวมามีแล้วเดี๋ยวพรรคกลางก็จะวิ่งเข้าหาครับอันนั้นผมก็อันนั้น mathematical equation ที่ง่ายมากถ้าพลังประชารัฐได้120อัพแต่ถ้าพลังประชารัฐได้50ได้เท่าภูมิใจไทยคราวนี้คุณคิดว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะเทสวให้คุณอภิสิทธิ์เหรอผมไม่เชื่อว่าเขาจะยอมเสียหน้าให้คุณอภิสิทธิ์ขนาดนั้นนี่คือความเชื่อส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ไปถึงตรงนั้นส่วนใครจะได้เป็นนายกผมไม่รู้แต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ปชปมาเด็ดยอดแล้วก็สวมต่อแล้วก็ใช้องคาพยพของทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาเพื่อให้อยู่ดีๆคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้โอกาสที่จะมาเสียบตรงนี้ง่ายๆหรอกหมอเลียบคือผมคิดว่าเขาไม่ปล่อยให้ภาษาสำนวนไทยคืออะไรอะอะไรข้าไปอ่ะข้าไปอ่ะข้าไปกินหมอเลียบเข้าใจผมป่ะเข้าใจเขาไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคือคุณอภิสิทธิ์อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกใช่คือหลังเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นหลังเลือกตั้งที่น่างงแล้วก็มีปริศนามากอันนี้ที่เรากำหนดอะไรได้ยากมากคือทุกๆครั้งก่อนหน้านี้พอผลเลือกตั้งออกมาเย็นวันนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าใครจะจับกับใครรัฐบาลหน้าไหนใครจะมาเป็นนายกมีเห็นภาพชัดเจน อย่างตอนที่เลือกตั้งปี50พลังประชาชนพอชนะเลือกตั้งวันนั้นปุ๊บรู้เลยเราเตรียมจัดรัฐบาลแล้วแต่ครั้งนี้โอ้โหยากมากแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกนะฮะอย่างที่คุณวิสิทธิ์ประกาศไว้ว่าถ้าหากปชป.ได้ต่ำกว่า100คุณวิสิทธิ์จะต้องจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วถ้าเราออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าลาออกหัวหน้าพรรคสมมติว่าได้ต่ำกว่า100บรรดาส.ส.เนี่ยจะวิ่งเข้าหาใครเป็นแคนดิเดตนายกจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วแคนดิเดตนายกเนี่ยยังอยู่นะฮะคือปชป.ก็ไม่สามารถจะเสนอใครได้อีกละตอนนี้จะวิ่งหาพลเอกประยุทธ์ก็ต่อเมื่อพลังประชารัฐเนี่ยต้องได้เยอะมากๆถ้าได้เยอะมากๆก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้เยอะมากๆจะทำยังไงโอเคผมจะไปในประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงในการเมืองตอนนี้แต่ผมนึกถึงครับ เพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วโดยประมาณการของทุกโพลเนี่ยก็มาแรงครับนะโอเคจริงๆแล้วสมมติว่าเพื่อไทยได้สัก160เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยได้สวมาสักส่วนหนึ่งเนี่ยก็พอเป็นรัฐบาลได้คราวนี้มันมี possibility ไหมที่บิ๊กป้อมเทบิ๊กตู่ผมใช้ศัพท์วัยรุ่นในเวลาผู้หญิงผู้ชายก็ทิ้งกันเนี่ย คือคุณเทฉันแล้วเนี่ยรักกันมาตั้งนานเนี่ยรักกันมา40ปีอย่างเงี้ยบิ๊กป้อมเทบิ๊กตู่สวบางส่วนมาโหวตกับเพื่อไทยได้ไหมหรืออันนี้แฟนตาซีล้วนๆหมอเลียบมันเป็นแฟนตาซีล้วนๆหรือเปล่าโทษทีวันนี้ไปนอกประเด็นเข้าใจครับคือตะกี้เราคุณปลื้มใช้ศัพท์เทใช่ไหมหมายความว่าเทคือหนีสมมติฐานคือบิ๊กตู่เขาเรียกนกใช่ไหมบิ๊กตู่คือนกคือพลังประชารัฐไม่มาพลังประชารัฐได้40-50คือถ้ามองดูเพื่อไทยผมเชื่อว่ามาเป็นอันดับหนึ่งแต่ okay. จะมาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าหากรวมกับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ย
จะถึง250มั้ยคือถ้ารวมถึง250แล้วผมเชื่อว่าพรรคกลางๆไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาอาจจะมาเกาะด้วยอันนี้ถ้ารวมได้ถ้ารวมได้แต่ไม่ถึง376เพราะว่ามีเหตุผลมั้ยที่สวจำนวนหนึ่งจะมาเทไม่ใช่เทมาใส่คะแนนเพื่อที่ให้พรรคอันดับที่1เนี่ยได้เป็นรัฐบาลทำได้ทำได้ทำได้ไม่จำเป็นต้องถึง250หรอกอาจจะควรทำได้ซ้ำอาจจะมาสักแค่100คนเคารพสปิริตของประชาชนแสดงสปิริตมีเหตุผลในว่าเคารพเนี่ยเสียงของประชาชนอย่างที่ว่าแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยต้องถีบอนาคตใหม่ไปเป็นฝ่ายค้านกับประชาธิปัตย์คือ ในกรณีอย่างนั้นอนาคตใหม่บอกว่าเอ้ยรับไม่ได้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 สวรับไม่ได้แต่ผมยังนั่งด้วยว่าถ้าฝั่งประชาธิปไตยเกิน250สมมติ260แล้วก็รวมกับพรรคกลางๆอีก310 320แล้วถ้าสวมาผสมอาจจะ60 70คนเพื่อให้ได้ถึง376ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอนาคตใหม่เองก็มีเหตุผลที่บอกว่าก็เป็นฝั่งประชาธิปไตยโอเคโอเคคือไม่ใช่พึ่งสวทั้งก้อนมาแล้วแบบเป็นการโอ้โหแบบสวมคือใช้องคาพยพทั้งหมดที่ตั้งไว้แต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าที่บอกว่าสว210คนซึ่งพลเอกประวิตรบอกคุมได้เนี่ยจะมาสนับสนุนฝั่งนี้หรือคุณปลื้มคิดว่าพลเอกประวิตรอาจจะบอกว่าก็ให้บ้านเมืองผ่านไปได้อย่างนั้นเหรอครับไม่ผมคิดว่าพอถึงเวลานั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วคือผมแค่วิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีเซถ้าพปชรเนี่ยได้คะแนนในระดับที่มีความชอบธรรมใช่ครับซึ่งอาจจะเป็น80ขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรมากกว่าที่คุมสวได้ใช่นะฮะก็ผมวันนี้ผมพูดเยอะนิดนึงนะไม่เป็นไรฮะดีฮะโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันอีกครั้งนะครับนะครับแล้วก็ติดตามสุมหัวคิดกันต่อไปในช่วงนี้โค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็วันอาทิตย์นี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันใช่ครับแล้วก็วันที่24นี้ก็เลือกตั้งทั่วไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ